อยู่ในบ้านค่ะไม่ได้คืออันนี้ขอมา180,000กำลังดำเนินการคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าคงน่าจะได้เนาะเดี๋ยวตามนั้นพิมพ์ข้อความมาคนไหนได้ไหมว่าถ้าตรงเนี้ยพิมพ์บริษัทใช่บริษัทเขารับผิดชอบการร้องขอก็คือคืนสินค้าคืนเงินให้180,000คือจบกันเราจะไม่มาแบบให้บริษัทเสียชื่อเสียงไม่ลงสื่อออกสื่อลงโซเชียลหรือไปอะไรทางกฎหมายให้บริษัทเสียหายแล้วก็ถือว่าบริษัทก็ช่วยเหลือเราเนาะเดี๋ยวให้ครับสวัสดีครับค่ะก็คือเดี๋ยวตรงนี้คือเดี๋ยวพี่ประสานกับบริษัทอยู่ที่จะชดเชยค่าสินค้าให้แล้วก็เดี๋ยวคืนสินค้ากลับบริษัทเดี๋ยวบริษัทจะตัดสินค้าออกเท่ากับคืนเงินให้เราเนาะคือประมาณ180,000ทีนี้จะรบกวนส่งข้อความให้ว่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าบริษัทคืนเงินแล้วอะค่ะก็ถือว่าเราก็จบดำเนินการตามคำร้องขอมาแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีการแบบไปทำให้บริษัทเสียหายไม่ว่าจะออกสื่อลงโซเชียลหรืออะไรไปดำเนินการทางกฎหมายเพราะว่าเราได้เคลียร์ไม่ได้เป็นผู้เสียหายอะไรแล้วอะครับได้ไหมพิมพ์ค่ะพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมได้ครับใช่เนาะเข้าใจแหละทุกคนเลยก็พยายามประสานกับบริษัทให้อย่างเต็มที่งั้นเดี๋ยวกลายมาใช่ไหมคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปดำเนินการก่อนได้งั้นเตรียมทีมไลน์มานะค่ะอ๋อให้พี่เพิ่งคุยกับบริษัทเสร็จโอเคอย่างแรกเลยก็คือบริษัทยินดีค่ะที่จะเยียวยาหรือว่ารับซื้อสินค้าคืนที่เราซื้อไปแล้วแต่ทีเนี้ยบริษัทก็คือมันไม่ได้แบบโอ้มีเงินแบบควักโอนได้ทันทีมันต้องผ่านกระบวนการบัญชีตั้งเบิกเซ็นอนุมัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยของมันไม่เราจะขอยินดีคืนขอคืนสินค้าด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะเป็นคุณภาพความไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการแบบมาทำคืนเรื่องของเอกสารยืนยันการทำเอกสารขอคืนเงินบริษัทก็มีโปรเซสมีกระบวนการตรงนี้อยู่เขาก็เลยบอกว่าเรื่องคืนเงินไม่ต้องกังวลแต่ว่ามันจะต้องทำผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนมันจะแบบต้องโอนเดี๋ยวนี้ทันทีบ่าย2มันไม่ได้มันเป็นรูปแบบบริษัทอะมันไม่ได้ทันทีขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะที่ฟังหนูก่อนคือหนูมีอาจารย์อะไรอาจารย์ที่คือเขาตอนนี้เขาต้องการข้อมูลหนูอยู่พี่เข้าใจเปล่าเขาอยากรู้ว่าใครมีข้อมูลอะไรไปบอกเขาไปให้เขาหนูรู้ว่ามันต้องแบบว่าที่เข้าใจที่เข้าใจเรื่องของตรงส่วนนั้นค่ะแต่บริษัทเขาก็มีกระบวนการโอนเงินเลยไม่ได้อ๋อแล้วเราจะให้หนูทำไงคะก็คือเดี๋ยวจะทำเรื่องคืนเงินมาเข้าบริษัทกำลังดำเนินการแจ้งว่าหนูสั่งซื้อจ่ายเงินไปเท่าไหร่ซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่ซึ่งตามเงื่อนไขคือมันเกิน30 วันแล้วปกติบริษัทจะให้คืนภายกรณีที่ซื้อไปอ่ะภายใน30 วันแต่เคสหนูขอเป็นกรณีพิเศษว่ามันเกิน30 วันแล้วแต่ขอทำคืนของที่ซื้อไปขอยกเลิกออเดอร์ที่สั่งซื้อบริษัทก็จะขอเอกสารแล้วเดี๋ยวบริษัทก็จะส่งเรื่องไปบัญชีทำการอนุมัติเงินบัญชีถึงจะสามารถโอนเงินออกจากบริษัทได้ไม่งั้นบริษัทใครจะโอนตอนไหนก็ได้ไม่ได้มันมีขั้นตอนอยู่เดี๋ยวพี่กำลังดำเนินการอยู่ใช่บอสก็ทราบเรื่องก็เข้าใจแล้วเห็นใจแล้วก็ยินดีเยียวยาช่วยเหลือค่ะแต่ว่าบอสบอกว่ามันมีเป็นรูปแบบบริษัทอ่ะมันไม่ใช่แบบถือเงินสดอยู่ในมือแล้วโอนได้ทันทีแต่เดี๋ยวจะเยียวยาแล้วก็จะชดเชยซื้อสินค้ากลับคืนให้แล้วเมื่อไหร่คะมันพี่ไม่แน่ใจว่าคือถ้าตามโปรเซสกฎบริษัทเลยอ่ะมัน30 วันแต่พี่ทำเรื่องเป็นคือตามปกตินะคืนเงินเนี่ย1กฎก็คือ1ซื้อสินค้ามาไม่เกิน30 วันเกินแล้วเดี๋ยวบริษัทดูให้พิเศษกฎข้อที่2ก็คือคืนเงินให้เขาจะคืนเงินคืนภายใน30 วันเพราะว่ามันมีรอบโอนของบัญชีเดี๋ยวบริษัทจะดูให้เป็นพิเศษก็คือเขาเรียกว่านอกเหนือกฎทั้ง2ข้อแต่มันต้องผ่านกระบวนการคือเดี๋ยวพี่ต้องยื่นเอกสารส่งบัตรประชาชนมาว่าขอทำการคืนเงินสินค้าที่ได้ทำการซื้อไปและจะคืนสินค้าให้หนูแค่ส่งความจำนงเจตนาว่าหนูขอคืนสินค้าค่ะหนูพิมพ์ไลน์มาว่าเนื่องจากณตอนนี้ค่ะมีความประสงค์ว่าจะขอคืนสินค้าที่มีอยู่ในคลังแล้วให้บริษัททำการจ่ายเงินคืนหนูพิมมาแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการใ
แล้วก็ส่งบัตรประชาชนมาแล้วเดี๋ยวบริษัทจะดำเนินการเบิกเงินกับบัญชีตามกระบวนการอ๋อแต่ว่าได้วันนี้ใช่ไหมคะปกติมันไม่ได้วันนี้ปกติตามเงื่อนไขที่พี่บอกไงภายใน30วันเพราะล็อกบริษัทเคสหนูเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเงินหนูไม่ได้แบบคือมันเป็นเงินหนูอะพี่เข้าใจค่ะแต่ว่าที่ซื้อของเราก็ไม่ได้ขู่บังคับอะไรกันถูกไหมเราก็ทำรับผิดชอบอันนี้คือซื้อสินค้าคืนหรือว่าเงินมันเราต้องใช้เงินเราหามาเนาะค่ะเราอยากพี่ก็พยายามเต็มที่ให้ที่สุดเลยให้เต็มที่ที่สุดเลยช่วยเหลือกันครอบด้วยเพราะที่รู้เลยว่าเราก็เดือดร้อนก็เลยขอบริษัทในการรับของคืนแล้วคืนเงินพี่ก็คุยเป็นเคพิเศษให้อย่างสุดกำลังเหมือนกันพี่เข้าใจดูจากกันพี่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรใช่ไหมเออจริงๆของหนูได้ค่ะกี่วันอ่ะพี่ไม่มั่นใจตามโปรเซสของบริษัทเออพี่ไม่อันนี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพี่พูดตรงพูดจริงคือพี่จะทำเรื่องให้จริงๆเดี๋ยวส่งให้ดูใช่อย่างนี้เหมือนเขาไม่รับผิดชอบนะคะแล้วหนูก็เพราะว่าพี่หนูมีคลิปนะที่หนูถ่ายไว้ว่าห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องที่เขาชวนเขาให้หนูเปิดอะไรนะมันเป็นโกพี่ค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องแยกเรื่องก่อนเรื่องแรกเลยอ่ะมันไม่ได้ว่าบริษัทไม่รับผิดชอบเดี๋ยวแยกเรื่องก่อนเรื่องแรกก่อนเรื่องของสินค้าเรื่องของเราก่อนเรื่องเรื่องคือวันนี้การยกเลิกออเดอร์ที่เคยซื้อในอดีตแล้วคืนของให้บริษัทให้บริษัทชดเชยเงินคืนซึ่งถ้าตามกฎแล้วมันเลยกำหนดเวลาคือเกิน30วันแต่บริษัทจะรับไปพิจารณาและคืนเงินให้แต่มันมีโปรเซสมันมีขั้นตอนกระบวนการคืนเงินของบริษัทค่ะในการที่จะจ่ายเงินตรงนี้ดำเนินการให้ไม่ใช่ไม่ดำเนินการนะแต่มันไม่ได้แบบต้องภายในชั่วโมงนี้2ชั่วโมงนี้ต้องโอนทันทีอันเนี้ยมันไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนของมันเหมือนเราไปซื้อของในห้างข้อที่1ก่อนนะส่วนข้อที่2บอกว่าถ้าไม่คืนเงินจะไปฟ้องร้องไปแจ้งเอาข้อมูลไปแชร์ไปโทรไปอันนั้นพี่ว่ามันอีกประเด็นนึงแต่ตอนนี้บริษัทกำลังแสดงเจตจำนงที่จะชดเชยช่วยเหลืออยู่ถูกไหมหนูยังไม่รู้เลยหนูได้ตังค์ได้คุยกันแล้วก็ตัวเองมาเจอผู้เสียหายไหมก็จะส่งเรื่องเข้าบริษัทอาหารให้เมื่อวานอ่ะนักข่าวกับช่องดังๆอ่ะช่องไอ้หนุ่มอะไรอ่ะเขาจะโทรมาบอกหนูว่ามีข้อมูลอะไรแล้วแม่ไข่แล้วคืออะไรชื่ออะไรยังไงหนูไม่ได้บอกนะหนูไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่รับผิดชอบที่เงินที่หนูเสียไปอ่ะพี่เข้าใจแต่พี่โอนเงินให้ไม่ได้ไม่ใช่พี่เป็นคนโอนถูกไหมคะพี่บอกว่าโอนวันนี้แหละอะไรพี่ยังไม่บอกเลยว่าโอนเมื่อไหร่พี่ไม่ได้บอกหนูเพราะพี่อ่ะไม่ได้เป็นคนโอนเองไงคะแต่พี่จะส่งเรื่องเข้าบริษัทซึ่งไม่ต้องกลัวบริษัทไม่โกงแน่นอนนี่แหละหนูถึงอยากรู้ว่ามันกี่วันไม่ใช่รอให้กระแสมันเงียบหรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจแล้วหนูก็ไม่ได้ตังคืนอย่างนี้หรอเพราะตอนนี้เขาเมื่อกี้ก็โทรมานะหนูก็ไม่รับใครโทรมาก็ไม่ต้องรับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่อย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้แบบเรียกว่าเป็นเขาน่าจะตอบคำถามหรือให้ข้อมูลดีกว่าดีไหมอ๋อหนูไม่อยากคุยกับเขาแล้วพี่เพราะว่าหนูคุยกับเขาแล้วหนูสู้เขาไม่ได้แต่หนูรู้แต่ว่าหนูมีคลิปที่เขาชวนให้ไปขายที่เราก็มีคลิปเสียงแต่ของหนูเนี่ยเขาให้บังคับให้ไปขายที่ไปจำนำที่เพื่อที่จะลงทุนรอบสองที่โอกาสที่ได้ถ่ายรูปกับดาราเขาบอกชาตินี้พวกเธอไม่คงไม่มีโอกาสได้ถ่ายอะไรน่ะหนูมีหมดเลยนะพี่เพราะว่าเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปแต่หนูเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็บอสก็เหมือนกันที่เขาบอกว่าหาคนมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเชื่อพี่เข้าใจสิแล้วก็พี่กำลังเอากำลังแต่ตอนนี้พี่พูดกำลังพูดเรื่องของที่จะคืนเงินให้เนี่ยมันเรื่องเดียวกันพี่ คือพี่แค่เข้าใจการหนูเข้าใจแต่พี่ยังไม่ได้บอกหนูเลยว่ามันได้กี่วันหรือกี่อาทิตย์เพราะพี่อ่ะก็ไม่รู้เพราะว่าพี่อ่ะประสานงานให้เหมือนพี่เป็นยืนเป็นแคชเชียร์อยู่รับชำระเงินคืนเงินกับแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์ก็ต้องประสานส่งเครื่องเข้าส่วนกลางให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีพี่ไม่สามารถเอาเงินจากบัญชีพี่หรือพี่เป็นคนโอนให้ได้พี่ตอบไม่ได้
พี่ไม่ลองถามแล้วว่ามันได้กี่วันแล้วกี่อาทิตย์ได้กี่เดือนกำลังประสานให้อยู่เขาบอกว่าตามกระบวนการก็คือตามปกติแล้วอะค่ะถ้าในเคสที่เพิ่งซื้อไป30 วันนะไม่เกิน30 วันเขาคืนเงินให้คือภายใน30 วันมันเกิน30 วันแล้วแต่เขาจะไปดูให้ตามกระบวนการเขาไม่ได้บอกว่าจะคืนหรือไม่คืนนะแต่เขาจะไปดำเนินการเพื่อเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเขาไม่ได้ทิ้งนะต้องกังวลวันนี้เราไม่ได้มาทำธุรกิจหลอกกันอะไรกันทั้งนั้นก็นี่แหละเขาเรียกว่าเหมือนหลอกให้เราแบบลงทุนแล้วลงทุนเนี่ยแล้วไม่งั้นผู้เสียหายมันจะเยอะหรอคะพี่เนี่ยเขาโดนกันต้องเป็นหลายๆร้านแล้วตอนนี้ก็ออกหูกระแสว่าคือพูดอันเดียวกันหมดแต่ของหนูเนี่ยหนูมีหลักฐานว่าใครแล้วหนูมีคลิปหนูมีหลักฐานว่าใครแล้วคือหนูชี้ตัวได้อ่ะค่ะนี่แหละปัญหาก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ได้แต่ละคนไม่ก็นี่ไงคือเวลาทำงานทำธุรกิจอ่ะไม่ใช่ว่าคือมันต้องสอนอย่างนี้ไม่ใช่ให้เราไปหาแบบอะไรนะพี่มีคลาสสอนทุกวันเลยเมื่อวานพี่ก็สอนก็กลับมาเราก็เข้ามาเรียนว่าทำไมแต่เรามาแล้วเราบอกว่าเราง่วงเราจำไม่ได้เราไม่ไหวเราเบลอเราก็เลยเอาแฟนเราเข้ามาไงใช่หนูแต่แก็บข้อมูลหมดแล้วเพราะว่าหนูโดนไปมันไม่ใช่20,000ถ้า20,000หนูโอ้โหทิพย์จ้อยอันนี้คือ200,000น่ะหนูก็ต้องแบบรอบคอบแล้วหนูก็ว่าเออมันไม่ครอบค่ะงั้นอันนี้หนูยังจะประสงค์จะทำการคืนสินค้าไหมคะประสานต่อหนูคืนแน่นอนค่ะพี่เพราะหนูงั้นเดี๋ยวพี่จะได้เดินเรื่องต่อนะเดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวหนูส่งข้อมูลมาพิมพ์มาเป็นลายลักษณ์อักษรให้พี่หน่อยว่าจะขอทำการคืนสินค้ากับบริษัทหนูต้องพิมพ์ไปแบบนั้นใช่ไหมพี่จะดำเนินการกับบริษัทให้แต่พี่แจ้งบริษัทไปเบื้องต้นแล้วแหละเดี๋ยวเขากำลังอยู่ในกระบวนการทำการตรวจสอบแล้วก็คืนได้ค่ะหนูยันตอนคืนวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะไม่งั้นหนูก็นี่แหละเพราะไหนๆหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเขาก็กำลังถามว่าเออใครมีข้อมูลอะไรออกมาเพื่อที่จะเอาผิดเพราะผู้เสียหายมันเยอะมากแล้วหนูอ่ะสงสารคนที่เขาแบบเขาหวังรวยเห็นบอกว่าเออภายใน3 เดือนได้แบบถ้าอยากได้ตังค์เยอะๆก็ต้องลง200,000คือแบบให้ความหวังเขาอะหนูหนึ่งในนั้นที่โดนไปแล้วทีนี้หนูว่าไม่อยากมีปัญหาแบบไม่อยากแบบเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไงหนูก็เลยว่าเออลองคุยดูแล้วหนูก็ไม่ได้ขู่พี่แล้วหนูมีจริงๆเพราะว่าหนูอะนักข่าวหรืออะไรเมื่อเช้าหนูนัดกับทนายเดชานะหนูยังไม่รับสายเขาเลยนะขายทิ้งอันเนี้ยแต่หนูไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงของเขาก็มีคลิปเสียงของหนูนี่เป็นไอ้นี่เลยรอหน่อยได้ไหมเขากำลังดำเนินการอยู่พี่เพิ่งคุยกับหนูเมื่อวานนี้ถูกไหมลูกได้ค่ะแต่ว่าไม่พี่เพิ่งทราบปัญหาจากหนูเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนนะจะให้หนูทำไงคะแล้วเขาเกิดผู้เสียหายเยอะขึ้นมาแล้วแบบไม่คืนหนูหรอหรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจแต่ไม่เกี่ยวหรอมั้งเพราะว่าอันนี้หรือว่าหนูจะคุยกับบริษัทเองดีนะคะหนูว่าไม่เกี่ยวบริษัทพี่อันนี้เกี่ยวกับแม่แล้วก็คือเขาก็จะถามหนูแล้วหน้าตาแบบไหนคนที่หนูเปิดนี่ชื่ออะไรคนที่พูดกับหนูนี่คือชื่ออะไรชวนทำธุรกิจนี่ชื่ออะไรอะไรยังไงหนูก็จะบอกเขาคือไอ้บอสอะเขาผิดหรือเขาถูกอะไรนั้นเขามันเรื่องของเขาคนตำรวจอะเขาตำรวจอะมันต้องถามหนูอยู่แล้วว่าเนี่ยใช่มันประเด็นมันอยู่แค่นี้พี่ที่กำลังดำเนินการกับบริษัทลงเอาไงหนูพี่ดำเนินการต่อไหมหนูรู้แล้วหนูอยากได้คำตอบวันนี้พรุ่งนี้ค่ะพี่หนูกลัวแบบคือพี่เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแบบหนูให้หลอกหนูรอบสองให้หนูรอแล้วก็ไม่โอนมาแล้วเรื่องก็เงียบไปเดี๋ยวพี่ประสานบริษัทก่อนนะแป๊บนึงนะจ้ะถ้าหนูบอกแล้วไม่งั้นหนูจะเร่งพี่เหรอคนอย่างหนูอะ5 เดือนหนูยังรอมาแล้วเลยหนูบอกว่าตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่เขาต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าคือคนไหนมาจากไหนแล้วโดนยังไงเขาก็ต้องถามอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วหนูมีรูปพี่รับเงินแล้วก็รูปหนูรูปหน้าหนูถ้าเกิดพี่ให้เงินหนูจบปุ๊บหนูจะไม่เอาไม่อะไรจะลบทิ้งให้หมดเลย
เพราะว่าหนูไม่ได้หลอกจากพี่มันเป็นเงินหนูที่หนูต้องได้ใช่ไหมถูกไหมคะพี่มันก็ไม่ทั้งหมดค่ะเพราะวันที่หนูมาจ่ายหนูก็ตัดสินใจมาเองหนูตัดสินใจมาไม่ได้บังคับแต่แง่บอกว่าเรื่องของอยากรวยไหมอยากรวยแบบรวยแบบเร็วๆหรือรวยช้าหนูก็อยากจะถามพี่อยู่นะคือมาทำงานอะไรทำไมแบบมันน่าสนใจขนาดนั้นหนูก็ถามแล้วมันเป็นลูกโซ่ลูกเปล่าเพราะหนูเคยทำงานหนูเคยโดนหลอกมาพยายามบอกว่าไม่ใช่มันเกี่ยวกับเครื่องมือขายออนไลน์แบบหนูแบบนี้หนูก็ยังงงอยู่ว่ามันคือแฟนหนูก็บอกมันเป็นลูกโซ่นะหนูยังเถียงมันเลยนะเพราะหนูเข้าข้างบริษัทหนูบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือทันสมัยมันเป็นพ่อหนูให้ตังค์เสร็จภายในอาทิตย์นึงอ่ะหนูถึงรู้ว่าให้เราหาคนแล้วพอยิ่งเข้าไปในเด็กปั้นบอสวันนั้นมันมีไม่กี่คนเองที่เขาสอนแบบอึ้งอ่ะพี่แล้วเราก็มีคลิปถ่ายไว้ตอนนั้นน่ะทั้งวันน่ะที่เขาพูดแบบให้เราทำแบบนี้ที่มันจะมีโปรที่หนูจำได้ไหมจำได้นั่นแหละค่ะหนูยังแบบโอ้โหทำไมให้เราทำขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ชอบทำงานแบบนี้หนูก็เริ่มไม่ไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นไม่ไปอีกเลยคือหนูไม่ทำไม่เข้าใจตอนนี้พี่กำลังประสานกับบริษัทพี่ก็ต้องประสานกับบริษัทพี่เนาะเดี๋ยวพี่ไปประสานกับบริษัทให้ถ้าพรุ่งนี้เหรอถ้าเกิดว่าคือเรื่องแบบนี้มันต้องคือว่าหนูก็ไม่รับหนูก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะเอาคืนเงินให้หนูหรือยังไงหนูก็นี่แหละค่ะเพราะว่าหนูรอวันสองวันเนี้ยเพราะเขารอตอนที่แจ้งบริษัทไปแล้วก็คือคืนตามจำนวนของที่คืนเงินนะคืนของที่เขาไม่ได้ค่ะพี่มันต้องเยียวยาหนูด้วยเพราะหนูขับรถไปทุกวันอะค่าน้ำมันไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลยเลยแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูไปทำไมหนูได้อะไรเพราะหนูได้หนูก็โดนด่ามั่งแหละไปแล้วไม่รู้จักเวลาไม่ดูวันนู่นนี่นั่นแล้วแบบทั้งที่อดหลับอดนอนไปสองคนผัวเมียไม่รู้ไปรออะไรก็งงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่ปรึกษากับบริษัทก่อนนะเพราะว่าเติมน้ำมันไปกลับเอาทิ้งลูกไว้ก็ให้คนอื่นน่ะคือเพื่อที่จะไปบริษัทเนี่ยสุดท้ายก็เนี่ยตอบแทนมาแบบเนี้ยแล้วหนูก็เรียกไป108อ่ะคือมันน้อยไปด้วยนะพี่เพราะจริงๆมันเงินหนูมัน200,000แล้วสินค้าเนี่ยเต็มบ้านเลยเนี่ยไม่ได้กินเลยเพราะมันกินไม่ได้กินได้แต่กาแฟอย่างอื่นน่ะหนูไม่กล้ากินโอเคเบื้องต้นที่ได้ส่ง QR code LINE ของบริษัทเข้าไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรแจ้งปัญหาให้บริษัทรับทราบเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยทราบปัญหาของเราเลยค่ะตอนนี้ก็คือแจ้งไปแล้วว่าเรามีปัญหาอะไรเพื่อให้บริษัทดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่ารับซื้อของคืนเนาะเพราะว่าเราทำงานเราตัดสินใจเปิดทำเองด้วยตัวเราเองแล้วพอวันนึงมีปัญหาแต่ไม่มาคุยกับบริษัทกลับกลายเป็นไปคุยกับยังไม่ได้คุยกับใครยังใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหนูแจ้งก่อนไม่งั้นเขาจะได้รู้เจตนาของเราว่าเจตนาของเราจริงๆอะค่ะเราต้องการที่จะเราเดือดร้อนเราอยากคืนสินค้าเราแจ้งปัญหาแบบนี้เพื่อให้บริษัทได้รับทราบปัญหาแล้วเขาจะได้หาทางแก้ให้กับเราดีกว่าเราไปคุยโดยที่บริษัทไม่ได้รู้เนาะอันนี้แจ้งกลับมาที่บริษัทให้หนูดีกว่าค่ะหนูขี้เกียจเพราะหนูพูดไม่เป็น ได้เดี๋ยวพี่พิมพ์พี่แจ้งไปให้โอเคแล้วก็อย่าหนูรอวันนี้พรุ่งนี้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ